สวัสดีครับพบกับเฮนัทรีวิวนะครับวันนี้นะฮะเรามีซิมฮะตัวนี้ฮอตมากครับในโลกออนไลน์ครับผมเป็นไลน์โมบายฮะตัวนี้คืออะไรนะฮะเป็นซิมการ์ดนะครับผมที่ทางไลน์นะฮะจับมือกับดีแท็กนะครับผมทำซิมออกมาฮะโดยให้เรียกอะไรสิทธิประโยชน์กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์นะครับพวกไลน์แชทไลน์ทีวีอะไรอย่างงี้ฮะสามารถเล่นเน็ตฟรีนะครับผมแล้วก็ตัวค่าบริการฮะถูกมากฮะตามด้านข้างนี้เลยฮะค่าบริการฮะเริ่มต้นที่69บาทครับผมอันนี้ใครอยากทำหนึ่งตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้ากันอยู่นะฮะนี่ฮะนี่นะก็ยังไม่สามารถสมัครได้นะตอนนี้ใครอยากใช้ก็ต้องใช้ให้คนที่มีนะฮะอินไวต์ไปนะฮะซึ่งคนที่ได้รับซิมแล้วจะสามารถอินไวต์ได้5คนอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าตัวแอปเป็นยังไงฮะเดี๋ยวขอเปิดตัวแอป LINE นี่กันนะ LINE Mobile ครับผมอ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะไลน์โมบายซึ่งคนใช้ซิมก็นี่พอใส่ไปแล้วฮะจะเห็นด้านบนฮะขึ้นเป็นไลน์ 4G นะฮะประมาณนี้ครับผมโดยตัวนี้นะครับไลน์ตัวนี้ก็จะมีโชว์ยอดค่าใช้จ่ายพวกแล้วก็พวกเวลาที่ใช้นะฮะเวลาโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะวิธีการควบคุมเบื้องต้นฮะมีปุ่ม2แบบฮะมีเน็ตความเร็วสูงกับเน็ตฟรีไม่จำกัดนะฮะซึ่งตัวเน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะวิ่งแบบเร็วได้แค่ไหนก็แค่นั้นของแต่ละช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่นะฮะเร็วถ้าเร็วมากๆก็ดีฮะแต่ที่ผมจะมารีวิววันนี้คือตัวด้านข้างนี้ฮะเน็ตฟรีไม่จำกัดนี่ฮะที่ความเร็ว 256K ตัวนี้ครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าเน็ตแค่นี้ทำอะไรได้บ้างครับผมเราลองไปดูกันที่ YouTube ก่อนเลยฮะผมรู้นะครับว่าคนสมัยนี้ดู YouTube มากกว่าดูทีวีนะเราลองมาดูกันนะครับว่าไอ้เน็ตแค่200กว่า K เนี่ยมันดูได้บ้างมาลองโหลดกันฮะเนี่ยลองจะฮะโอ้โหมาอย่างไวมาอย่างไวเห็นป่าววิดีโอตัวนี้นะครับมันเท่าไหร่นะประมาณชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงกว่านะครับมันก็อาจจะโหลดนานหน่อยฮะไม่เอาเสียงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ปิดเสียงดีกว่าฮะเพื่อความชัวร์อันนี้คอนเสิร์ตนะดูความเร็วฮะดูความละเอียดนี่พี่ลองเอียงจอหน่อยฮะชั่วโมงกว่านี่ความเร็วชั่วโมงกว่านะลองเอียงจอดูฮะว่ามันละเอียดแค่ไหนฮะอยากดูแบบเต็มจอแนวนอนนี่นี่ไงความละเอียดฮะอาจจะไม่ละเอียดมากขนาด Full HD ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูข่าวดูละครย้อนหลังอะไรเงี้ยฮะถือว่าชัดนะครับดูฮะความลื่นไหลฮะไม่มีกระตุกนะเห็นไหมฮะท่านที่กลัวว่าแบบเฮ้ยเน็ตที่ให้มา 4G มันแค่แบบว่าถ้าใช้ในแพ็คเกจถูกก็จะ 1.5 กิกอะไรเงี้ยจะหมดไวหมดก็หมดไปฮะนี่ฮะตัวเน็ตฟรียังใช้ได้นะนี่ดูเนี่ยความลื่นไหลเป็นไงถึงจะไม่ชัดมากฮะแต่ใช้งานได้แน่นอนฮะกับมือถืออย่างงี้ฮะประมาณนี้แล้วเราลองดูว่าการเล่นเว็บเบราว์เซอร์กันนะครับพี่ลองเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ดีกว่าถ้า YouTube ผ่านนะฮะพวก Facebook พวกอะไรเงี้ยสบายครับผมนี่ดูตอนนี้เปิดใช้เน็ตเป็นแบบว่า 256K นะ Facebook อันนี้เปิด facebook.com ไม่ได้เล่นเฟซผ่านตัวแอปนะดูความเร็วฮะอันนี้โหลดอะไรอยู่โหลดภาพใช่มั้ยใช่อ๋อนี่ฮะดูความเร็วฮะผมถือว่ามันใช้งานได้ไม่น่าเกลียดเลยนะลองดูฮะดูความเร็วฮะเดี๋ยวผมขอเอ้ยพี่เดี๋ยวลมพัดหล่นแป๊บนึงนี่ลองปั่นดูกันเร็วๆฮะจะลองเปิดดูนี่โหนี่รูปนี้ดีมากเลยฮะเราต้องโซดูอันนี้นี่โหลดดูเวลาโหลดฮะอันนี้โหลดภาพดิ่งนะก็ถือว่าใช้งานได้ฮะใช้งานได้ดีฮะในระดับนึงฮะดูความคมชัดของรูปนี้ฮะโอ้โหประมาณนี้ฮะกับความเร็วของ LINE Mobile นะสำหรับท่านที่กังวลว่าเน็ต 256K มันจะทำอะไรได้บ้างนี่ฮะผมทดสอบให้ดูเลยสามารถดู YouTube ได้เล่นเน็ตได้ไงแค่นี้น่าจะสบายใจนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเน็ตตัวนี้นะฮะรายละเอียดยังไงลองไปดูในเว็บไซต์หรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างนะครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ